ดีครับผมอีเจนี่ครับกับช่วงแนะนำสินค้าใหม่เรามาพบสินค้าชิ้นแรกกันเลยครับสำหรับสินค้าชิ้นแรกนะครับก็คือ L298N Motor Driveboard ครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับใช้ชิป STL298N ซึ่งสามารถไดรฟ์ DC มอเตอร์ 3-30 โวลต์ได้ครับรองรับการควบคุมผ่าน MCU 3.3 โวลต์และก็5โวลต์ได้ง่ายต่อการควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ครับอีกทั้งยังสามารถไปควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ได้อีกด้วยครับถ้าคุณกำลังมองหา Wi-Fi โมดูลนะครับเราขอแนะนำ Wi-Fi โมดูลตัวนี้เลยครับ NRF24L01 Wireless Transceiver Module ครับซึ่งเป็นโมดูลที่มีราคาถูกและขนาดเล็กมากทำงานบนย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งอยู่ในช่วงของ ISM band ซึ่งแพร่หลายกันทั่วโลกครับโมดูลมีขนาดเล็กเพียง 15x29 มิลลิเมตรกินพลังงานต่ำและมีเสาอากาศในตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง2เมกะบิตเปอร์เซกการเชื่อมต่อกับโมดูลกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับผ่านทาง SPI ครับถ้าคุณกำลังมองหารีเลย์โมดูลนะครับเราขอแนะนำรีเลย์โมดูล5โวลต์แบบ4ชานอลและ8ชานอลครับซึ่งมาพร้อมรูยึด 3.1 มิลลิเมตร4รูครับทำให้ง่ายต่อการติดตั้งรองรับไฟกระแสตรงได้30โวลต์ขนาด10แอมป์และกระแสสลับ250โวลต์ขนาด10แอมป์ครับมีไฟแสดงสถานะของรีเลย์สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ Normally Closed หรือ Normally Open ครับสำหรับท่านใดที่สนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.gravitechthai.com หรือถ้าอยากไปสัมผัสสินค้าจริงๆนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ร้าน Home of Maker ชั้น4ศูนย์การค้า Fortune Townเรามีสินค้ามากมายให้เลือกชมเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ